ฮวงจุ้ยที่ไหนวันนี้เราอยู่กันที่อ่างทองนะคะพี่เขาบอกว่าเมื่อก่อนมีรายได้เยอะกว่านี้นะคะช่วงนี้ซบเซาเลยเรียนเชิญอาจารย์หนึ่งมาวางฮวงจุ้ยให้บ้านนี้เป็นบ้านรับทรัพย์รับโชคนะคะอาจารย์หนึ่งก็แนะนำการวางเก้าอี้โต๊ะเตียงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโซฟาโต๊ะทำงานห้องครัวนะคะควรวางตรงไหนจัดตรงไหนอาจารย์หนึ่งก็ปรับสมดุลให้กับบ้านนี้นะคะแนะนำเลยนะคะห้องครัวห้ามรกนะคะเพราะว่าห้องครัวเนี่ยคือขุมทรัพย์ของที่บ้านเลยนะคะถ้าห้องครัวสะอาดยิ่งสะอาดยิ่งหอมเนี่ยจะทำให้มีโชคลาภเข้ามานะคะมาต่อกันที่หน้าบ้านนะคะหน้าบ้านควรปรับแต่งเพื่อให้เปิดโชคลาภเข้าบ้านนะคะต้นมะละกอไม่ควรอยู่หน้าบ้านนะคะแล้วมาต่อกันที่ประตูความเฮงนะคะควรเสริมอีก5เซน10เซนนะคะเพื่อเสริมรับทรัพย์โมบายหน้าบ้านไม่ควรอยู่นะคะอาจารย์หนึ่งก็รีบเก็บให้ทันทีเลยนะคะเปิดโงเฮงเปิดรับทรัพย์ในบ้านแล้วก็เสริมด้วยยันมหารวยยันมหาเฮงยันเศรษฐีของอาจารย์นะคะปลูกเสกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ติดกระจกนูนนะคะเพราะว่าบ้านพี่เขาตรงกับเสาไฟขอบคุณนะคะ